ิดีโอในวันนี้นะครับคือว่าเราจะเล่นมาครับ USC ปลอมกันนะครับผมแต่ว่าภายในวันนี้นะครับเราจะทำการเปลี่ยนเท็กเจอร์แพ็กนะครับให้มันดูสดใสให้มันเหมาะกับเด็กๆมากขึ้นนะครับมา ESC Option เลยดีกว่าเท็กเจอร์แพ็ก MS Pen ดูกันดีกว่าครับเท็กเจอร์แพ็กตัวนี้มันคือตัวอะไรครับเมื่อเราใส่เข้าไปเห็นป่ะมูแจงเปลี่ยนรูปเลยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยครับสีโคตรเจิดจ้าแพ็กในวันนี้เรามาเล่นกันนะครับใน USC ปลอมมันคือเป็นเท็กเจอร์แพ็กที่เรานั้นจะสามารถเปลี่ยนบล็อกในไมค์ครับให้กลายเป็นภาพวาดจากโปรแกรมเพ้นท์นะครับทุกคนดูดิอันนี้คือวาดจากโปรแกรมเพ้นท์มาเลยนะครับน้องๆโอ้โหทุกอย่างนี่คือโปรแกรมเพ้นท์มาเลยนะครับและ USC ปลอมในรอบนี้นะครับผมเราจะทำการแข่งกันโดยที่ว่าเราจะต้องใส่เท็กเจอร์แพ็กนี้ทุกคนนะครับในบ้านคลิปนี้ไปดูเลยครับผมปะเอาละครับทุกคนครับ USC ปลอมถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราให้เวลาทุกคน15นาทีนะครับทุกคนครับในการที่จะหาของมาเพื่อสู้กันนะครับผมเอ้ยไม่ต้อง15ก็ได้13นาทีก็พอนะบังโอเคครับ13นาทีนะครับแล้วในวันนี้เรามีของขวัญพิเศษให้คือ EXP จะให้ของ OP กับคุณครับพร้อมกันแล้ว Clear at all แล้วเริ่มกันเลยครับผมไปไม้ก่อนเลยอันดับแรกขอตัดไม้สักนิดนึงนะฮะเอาไม้มาก่อนเลยขอ2-3ไม้แล้วกันน้องเพื่อมันความแบบ civilization ความดูดีของผมโอ้ทุกคนดูไม้ดิทุกอย่างเป็นแบบว่า texture pack แบบเป็นเพ้นท์นะทุกคนแล้วโปรแกรมเพ้นท์นี่เหมือนว่ามันจะดูแบบดูดีเกินไปด้วยโอเคครับมีคนไล่ฆ่าสัตว์แล้วอะจิ๊บเป่งแล้วงานนี้สวยแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมต้องเรียกทำอุปกรณ์ดีๆไว้ก่อนแหละเพราะว่า EXP เนี่ยมันให้ของแรร์มานะครับคนเลยไล่ฆ่าสัตว์กันเยอะมากโอเคครับอุ้ย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 แค่ไอ้กิดเล่นลิ้นโอเคครับผมตอนนี้ผมได้ของดีๆไปแล้วฮะของดีตอนนี้ผมได้ของดีๆมันคือว้าวชั้นเด็ด20เพราะมันโอเวอร์โอพลังมันโอเวอร์เกินไปว่ะน้องๆพี่กินอาหารก่อนดีกว่าจะตายแล้วตอนนี้โอเคครับแล้วเมื่อเราได้ของที่พลังโคตรจะโอเวอร์พาวเวอร์แบบสุดๆมานะฮะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะลองเอาไปฟาดฟันซอมบี้ข้างล่างดูนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มี EXP ที่เพิ่มมากขึ้นนี่ไงเวล2ครับผมซอมบี้ขี่ไก่วะเฮ้ยโอเคอุ้ยได้ขวด EXP มาด้วยโคตรโกงครับผมปั๊มยับเลยนี่ว่าโอเคตอนนี้ไม่ต้องกลัวตายนะครับทุกคนครับเพราะว่าเรามีสุดยอดดาบนะครับที่เรียกว่าตีทีนึงนี่คือมอนเตอร์นี่ลงไปนอนกองลินชักกระเดี่ยวกับพื้นได้เลยนะฮะที่ขวานี่จะดีกว่าเนี่ยขวามันวันที่ KO ทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นของอื่นนี่ยังไม่วันที่ KO เท่าไหร่โอเคครับผมตอนนี้ได้ปีบด้วยสุดยอดครับพี่น้องได้นี่มาด้วยครับเอาไอ้เฟนเดอร์เอาไว้จบเกมนะครับแต่เรายังไม่จบเกมตอนนี้นะฮะเพราะว่าเรายังไม่ถึงเวลาที่เราต้องจบเกมครับ13นาทีใช้คุ้มครับผมเราควรที่จะขุดลงไปอุ้ยอันนี้หินอะไรอ่ะทุกคนหินอะไรมืดๆดำๆอ๋อเทคแพ็กบัคเทคแพ็กบัคเฉยๆไว้น้องๆอุ้ยเจอถ้ำใหญ่โคตรดีครับถ้ำแบบนี้อุ้ย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 โอเคขุดเวลครับผมขุดเวลยาวๆจังหวะนี้โอเคเวลโคตรยาวว้าวได้นี่มาด้วยครับน้องๆได้พลุมาด้วยฮะโคตรดีครับพลุแต่ทีของไม่จำเป็นก่อนนะครับอะไรที่ผมคิดว่าผมจะไม่ใช่ผมจะพยายามทิ้งนะฮะผมว่าผมดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่วะเออดีนะผมว่ามันดูยากมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรผมก็พอดูได้อยู่กินนี่แหละครับที่ผมต้องการถ้ำใหญ่ๆอย่างนี้แล้วมอนเตอร์เยอะๆครับผมข้างล่างเพชรด้วยฮะเราไปหาเพชรหน่อยแล้วจะได้มีเลเวลกันนิดนึงและคือแทนที่มันจะให้แบบว่าพวกชุดกล่องชุดเกาะของมานี่มาจากการขุดแล้ววันนี้คือไม่มีชุดกล่องชุดเกาะเลยหรอโอเคตรงนี้มีคริปปองคริปเปอร์กับเอนเดอร์แมนอยู่นะครับก็ชิวๆว่าวันฮิต KO คริปเปอร์ครับผมแบบสวยงามวันฮิต KO เอนเดอร์แมนไม่วันฮิตแต่ว่าผมตีตายเหมือนกันตายเหมือนกันครับไม่วันฮิตแต่ตายเหมือนกันนะครับไม่มีชุดเกาะให้ผมเลยเว้ยผมว่าผมปั๊มเวลมาเยอะมากนะแต่เสียดายไม่เจอชุดเกาะเลยครับน็อตตรงนั้นมีธนูตรงนั้นมีธนูมีสเกลตันนะต้องเอาสเกลตันครับเพราะว่าสำคัญครับผมอยากได้พอดีผมต้องการทันลูกธนูมันไงโอ้โหลูกธนูก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้งกจังวะป่ะคือบนหากาเวลดีกว่าครับเพราะผมก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าอันไหนคือกาเวลนะเนี่ยอันนี้เอาจริงๆเลยคือผมมองไม่ออกมากไม่รู้ทำไงให้มองออกด้วย10 seconds later นี่อันนี้น่าจะเป็นกาเวลนะฮะใช่หรือเปล่าใช่จริงด้วยยอดครับกาเวลโอเคครับได้มาแล้วที่ผมต้องการป่ะภารกิจอะไรที่ผมได้ทุกอย่างที่ผมต้องการไปแล้วครับตอนนี้ตอนกลางคืนพอดีเหลือเวลาทำมันเหลือเวลาตอนนี้เหลือเวลา4นาทีนะครับทุกคนตอนกลางคืนนี้จริงๆเราปั๊มเวลข้างบนเลยก็ได้นะฮะถ้าเกิดเราอยากปั๊มนะปั๊มเวลยาวครับปั๊มเวลยาวครับโอ้โหระเบิดนี่น่ารักมากโอ้โหดูของเขาหนึ่งเขาดิของเขาหนึ่งเขาได้ของดีๆมาเยอะมากเลยมาลูทครับมาปล้นครับเอาปล้นของกูเฉยเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ไอ้นี่คือฟิวโอเคไปนรกกันดีกว่าครับจังหวะนี้ครับน้องๆกาเวลแล้วก็ชิปเพ่งแล้วไม่มีเหล็กสวยแล้วกะว่าจะไปนรกดันไม่มีเหล็กเฉยเอาไงดีคิดไม่ค่อยแย่แค่ชีวิตก็คิดได้ว่าไม่ควรที่จะไปครับทำชุดเกาะเพชรก่อนดีกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ชุดเกาะก็ต้องชุดเกาะเพชรว่ะทุกคนนะฮะโอ้โหดูชุดเกาะเพชรดิน้องๆน่ารักจัดน่ารักเกินไปด้วยเคโอ้โหชุดเกาะพี่แกนี่น่ารักเกินฮะน่ารักจริงๆมีครับผมโอเคครับฆ่าไปก่อนนะโอ้แต่มันดรอปโอกาสดรอปมันยากเกินไปว่ะไอ้นิเทอร์ไลท์เนี่ย
ผมไม่คิดตอนแรกผมคิดว่าโอกาสดรอปมันจะน้อยมันจะดีกว่านี้เยอะเลยนะอันนี้คือโอกาสดรอปแบบทุเรศมากทุเรศจริงอันนี้ยอมรับว่าทุเรศมากครับว้าวจริงๆเราอันนี้ยัดเลยก็ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยไฟสเปกฟอร์จูนลูติงโอ้โหไม่มีอะไรที่เอาไว้กันแบบเป็นป้องกันเลยฮะไม่รู้จะมาทำไมตอนแรกกะว่าจะเตรียมไว้ป้องกันแล้วโชคดีครับเรายังมีอันนี้หลงเหลืออยู่ฮะก็พอช่วยเราได้อยู่ครับแต่ขอทิ้งของไม่จะเป็นก่อนนะครับอะไรไม่จะเป็นทิ้งไปก่อนนะฮะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมโอเคขวดเอฟพีหลงเหลืออยู่โอเคครับขวดเอฟพีโอ้โหเมื่อกี้ได้อะไรมาไม่รู้ฮะไปนิดนึงแล้วกันได้อะไรมาไม่รู้ไปนิดนึงแล้วกันไหนชุดเกราะผมชุดเกราะโอเคกางเกงสุดยอดชุดเกราะขอชุดเกราะอีกเกราะอีกเนเธอร์ไลท์สครับเอามาทำไมเนี่ยไม่ได้ต้องการเลยโอเคตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วฮะ2นาทีนี้ไม่รู้จะทำประโยชน์ยังไงละได้เตรียมวันเตอร์แล้วกันนะโอเคตอนนี้จะเวล26แล้วฮะเวล26ครับผมให้เลยมาอยากตีไวโอเคครับผมเริ่ม PVP ตอนนี้เริ่ม PVP ได้แล้วนะครับนี่คือความสวยของเราแล้วโบบัตเดอร์บีบแล้วนะฮะเอาล่ะพอเดอร์บีบแล้วผมก็พอปีนขึ้นไปข้างบนได้วะกินยาอะไรให้มันดูแบบดีก่อนมียาโอเคยารีเจน8นาทีกับยาสเต็งโพชั่นครับสเต็งกับรีเจนแล้วก็เอาตีไวมานิดนึงแล้วกันเนาะตีไวอย่างน้อยก็พอเป็นพิธีได้อ่ะสปีดอีกนิดนึงกินไปให้หมดทุกยาครับตอนนี้มียาอะไรกินไปก่อนไฟที่ชั้นมากันไฟได้ก็กินไปก่อนครับเหลือสเต็งเหลือ2ขวดนะครับแล้วก็ไอ้มะทอยโอ้ยมะทอยชานดีงามเลยบอกเลยว่า Best of the Best ครับเอโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราลองหาเอ้ามีคนตายมีคนโดนบอดเดอร์บีบตายมันทุเรศขนาดนี้มันไม่ได้พิกแอคเลยหรอเฮ้ยโดนบอดเดอร์บีบตายเอาดีทุเรศเกินทุเรศเกินน้องชายโอเคอุปกรณ์เราน่าจะพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าข้างบนมีใครหรือเปล่าไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยว่ะทุกคนเออตอนนี้ครับคือไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยแล้วเราบินลงมาดูข้างล่างฮะก็คือเรายังไม่เจอใครเลยครับไม่รู้ว่าคนไปแอบที่ไหนกันหมดฮะน่าอยู่ใต้ดินกันหมดจากที่ผมคิดไว้นะไม่รู้เขาไปทำอะไรกันใต้ดินใต้ดินมีอะไรวะทำไมต้องไปลงไปทำอะไรนั่นไงเจอคนละ1คนครับตรงนี้สวยสวยสวยรู้รีบไปก่อนยาจะหมดฮะแถวนี้แหละนี่ไงเจอแล้วว้าวแค่ทีเดียวตัวระเบิดเลยอ๋อมันไม่มีชุดเกราะเลยเว้ยทุกคนชุดเกราะแบบชุดเกราะโหดอ่ะเออคนที่ได้คนไหนที่ได้ชุดเกราะโหดมาก็พอกันได้อยู่ไงแต่ถ้าเกิดไม่มีชุดเกราะโหดนี่คือทีเดียวก็ต้องแบบเอออะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรครับน้อง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 เรียบร้อยครับผมเสร็จไป2มีรองเท้าให้ผมด้วยว่ะคนนี้มีรองเท้าให้ผมด้วยรู้ดีครับรออะไรโอเคครับรู้รองเท้ามาแล้วกงโกดกงโพจริงๆผมว่าใส่ตัวปีกเนี่ยมันดูดีกว่าใส่นั่นอีกเพราะว่าปีกมันมีโปรเทคชั่น20ไงเอาว่ะเคลเอสกับตอนนี้เหลือคนเยอะอยู่นะครับสุนพระราชทานโอเคครับเราต้องพระราชทานให้เขาหน่อยพระราชทานอีก1ดอกไปโอ้พระท้าทายอำนาจมืดครับน้องๆโอเคตอนนี้สเต็งเราเหลือแค่2นาทีครับใช้เป็นประโยชน์ที่สุดไปเรียบร้อยครับอีกคนนึงแบบชิวๆฮะน่าจะเหลือคนอีกแค่ไม่กี่คนแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเหลือคนที่อยู่ข้างล่างครับเพราะว่าเหลือแค่ซอนแม็กคุงฮะพวกบอร์ดเดอร์บีบแล้วกันเนาะครับพวกบอร์ดเดอร์บีบเพิ่มแล้วกันฮะเพื่อความสมานฉันท์ของเราผมไม่รู้ว่าเขาแอบตรงไหนนะฮะแต่ผมว่าอยู่ข้างล่างนี่ไงเจอละเรียบร้อยครับผมในสุ่มก็ชนะในเกมนี้ไปนะครับอันนี้ถือว่าโชคช่วยชั้นเลยนะโชคช่วยเกินนะครับน้องนอนครับยูนิซีฟอร์มไปรอบนี้ผมก็ชนะไปเป็นอีกที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวู้เป็นไงบ้างครับทุกคนถ้าเกิดภาพในเกมนี้เป็นโปรแกรมเพนน้องๆจะรู้สึกชอบมันไหมครับผมว่ามันก็ดูดีอยู่นะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันใช้ได้เลยล่ะแต่ว่ามันปวดตาไปหน่อยครับถ้าเกิดเราเล่นไปเยอะนี่คือปวดตาแน่นอนครับความปวดตานี่แบบสีมันจ้าทุกคนคือถ้าเกิดเป็นเด็กๆน้องๆนี่อาจจะชอบนะครับแต่ส่วนตัวพี่คือพี่แก่แล้วไงพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบสีจ้าเท่าไหร่โอเคสำหรับคลิปนี้ขอทุกคนดูมากครับเจอใหม่คลิปหน้าลาก่อนครับทุกคนบาย